3ของประเทศไทยนะครับและผู้ที่มีคะแนนโหวตสูงสุดและได้เป็น The Voice คนที่3ของประเทศไทยก็คือทีวี2คุณหนุ่มครับขอแสดงความยินดีกับคุณหนุ่มนะครับได้เป็น The Voice คนที่3ของประเทศไทยครับรู้สึกยังไงบ้างที่ได้เป็นแชมป์คนที่3ของ The Voice คะเหมือนฝันละผมฝันอยู่ไหมครับพี่